ก็ขอบคุณสื่อทุกท่านที่ติดตามข่าวกันมาตลอดเนี่ยก็เรื่องอื่นมันไม่รู้จะพูดอะไรแค่รู้สึกว่าเหมือนตลอด15ปีที่ดูแลน้องเขามาก็รู้สึกว่ามันนานเนาะมันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็แล้วครอบครัวเราเองก็รักเขาเหมือนลูกเราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่าทำงานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจเต็มที่ด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริงๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่เห็นเขาเป็นครอบครัวเราไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์จากน้องเลยตลอดเวลาที่ดูแลกันมาเป็นว่าตลอด15ปีไม่ได้หักไม่เคยเลยค่ะเพราะนั้นเพราะเราเห็นเขาเป็นครอบครัวเราเห็นเขาอย่างนั้นจริงๆนะคะเราก็เลยไม่มีเรื่องนั้นเลยแล้วก็พอทุกอย่างมันเดินมาถึงวันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าก็คือเสียใจมากไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยคงไม่ละขออนุญาตให้แค่นี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปอีกที่พอดีต้องไปอีกที่นึงครับอีกนิดนึงอบีอบีครับเดี๋ยวขออนุญาตโอกาสหน้าแล้วกันเนาะขอโทษแล้วแต่ว่าเขาไม่รับคำขอโทษนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราไม่มีความเห็นแล้วเดี๋ยวมันอยู่ในเดี๋ยวขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการขออนุญาตตัวนี้เนาะครับผมขออนุญาตจริงๆเพราะว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนรออยู่ก็ไม่โอเคหรอกค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ดีอ่ะเราไม่ได้เป็นศัตรูหรืออะไรกันจนวันนี้ก็ยังไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะยังไงขออนุญาตเท่านี้นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปต่อผมก็ตกใจขอโทษดีขอบคุณนะคะพี่กุ้งเลยค่ะ